สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel ครับเนื้อหาสาระที่ดีในชีวิตประจำวันแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือและเรื่องราวทั่วๆไปครับสำหรับวันนี้ฮะมีของมารีวิวครับคุณผู้ชมฮะเจ้าของที่นำมารีวิวตอนนี้นะครับนั่นคือสัญญาณกันขโมยครับหรือจะเป็นสัญญาณเตือนภัยก็ใช้ได้เหมือนกันครับเตือนภัยยังไงอ๋อเจ้าตัวนี้นะครับมันจะมีหน้าที่ในการส่งเสียงนะครับเสียงเป็นแบบไหนลองฟังนะดังทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้มันมีประโยชน์อะไรล่ะมันมีประโยชน์แบบนี้ครับเจ้าตัวนี้นะครับมันจะมีสายอยู่2เส้นนะครับเส้นหนึ่งนะครับเราเอาไว้ผูกติดกับวัตถุที่เรากลัวว่าจะหายนะครับอีกเส้นหนึ่งผูกติดไว้กับตัวเราหรือใส่ไว้ในกระเป๋าเราก็ได้นะครับเช่นเรามัดติดกับโทรศัพท์มือถือของเราไว้นะครับแล้วมีมือดีมาฉกโทรศัพท์มือถือของเราไปนะครับเจ้าสลักตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้มันก็จะหลุดออกครับคุณผู้ชมฮะพอหลุดออกมาปั๊บมันก็จะเสียงดังทันทีเลยแล้วจะทำให้มันหยุดได้ยังไงเอาไอ้ตัวนี้เสียบเข้าไปเหมือนเดิมครับแค่นี้ก็เงียบละทีนี้มันใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกได้ไหมใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกได้ครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณกันขโมยนะครับโดยการมัดติดไว้กับประตูบ้านประตูรถนะครับหน้าต่างตู้เสื้อผ้าก็ได้หรือจะเอาไว้ให้น้องๆหนูๆเด็กเล็กๆนะครับติดตัวไว้ก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าช่วงไหนที่มีอันตรายนะครับให้น้องๆดึงเจ้าตัวนี้ออกมามันก็จะมีเสียงสัญญาณทำให้มีคนหันมามองครับนอกเหนือจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเองก็เอาติดตัวไว้ด้วยก็ได้ครับในกรณีที่รู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดภัยแล้วเจ้านี่ตามติดมาในระยะประชิดครับไม่มีทางหลบไปทางไหนดึงไอ้ตัวนี้สร้างความสนใจให้คนรอบข้างนะครับและหาจังหวะชิ่งหนีเจ้านี่ไปก่อนก็ได้ครับเจ้าตัวนี้นะครับผมซื้อมาในราคาเพียงแค่39บาทจากร้าน DIY ครับคุณผู้ชมฮะเห็นไหมครับว่าประโยชน์มันมากจริงๆนะครับคุณผู้ชมฮะของหลายๆอย่างนะครับราคาไม่ได้สูงมากนักแต่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้เยอะครับนอกเหนือจากนี้นะครับคุณผู้ชมจะเอาไปแอปพลายนะครับทำให้เป็นสัญญาณเตือนภัยชนิดอื่นๆยังไงก็ได้นะครับโดยใช้เจ้าตัวนี้หลักการทำงานง่ายๆแค่นี้เลยครับเจ้าตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวมาเรียบร้อยครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปเสียเวลาซื้อแบตเตอรี่เพิ่มครับเพียงแค่เอาไปคล้องไว้นะฮะก็ทำงานได้ทันทีเลยครับหากว่าเจ้าตัวนี้มันหลุดจากกันเมื่อไหร่แค่นั้นเองจริงๆนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วบางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องเสียตังค์แพงๆเพื่อไปซื้อของสัญญาณกันขโมยหรือสัญญาณเตือนภัยมาใช้ใช่ไหมครับผมชอบใจมากตรงที่ว่าเอามัดติดไว้กับแขนเด็กๆนะครับแล้วก็แบบเฮ้ยหากว่าหลุดไปอะไรแบบนี้ให้มีสัญญาณเตือนหรือว่าเด็กๆหลงทางแบบนี้ฮะดึงปั๊บเลยโอเคสัญญาณดังแน่นอนครับไปเที่ยวห้างไปเที่ยวนู่นเที่ยวนั้นไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวอะไรนะครับผมเอาเจ้านี่ให้เด็กๆห้อยติดข้อมือไว้นะครับผมหากว่าเด็กๆหลงทางนะครับหาคุณพ่อคุณแม่ไม่เจอดึงเลยครับรับรองหากันเจอแน่นอนครับและหากคุณผู้ชมชอบใจ Set Channel ของเรานะครับคิดว่าคลิปวิดีโอของเรามีประโยชน์นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามฮะแล้วจะได้พบกับสาระดีๆจากเราได้ทุกวันเที่ยงตรงและ2ทุ่มครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ